นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทโทสัพพัญญุตยานังอิชันโตอาสวะคายังอิทังดัมมังอนุปัตโตอิทิมันตังนามามิหังตินโนโยวัตดุขัมหาตินังโลกานมุตตโมติโสภูมิงอติกันโตตินาโอคังนามามิหังปิโยเดวมนุสานังปิโยพรหมานมุตโมปิโยนาคาสุปันนานังปิยินดริยังนามามิหังโสกาวิรัตจิตโตโยโสภานานุมสเดวเกโสกปาเตปโมเทนโตโสภวันหังนามามิหังภชิตาเยนะสัทธัมมาภาคเปนปาเปนตาทินาพยาสเตปสาเสนโตพยาสันตังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณก็ทรงได้สมปรารถนาแล้วทรงปรารถนาธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุถึงความปรารถนานั้นแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกทรงล่วงไตรภูมิคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์แล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้กับทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้โศกให้คลายหายโศกกลับมาบันเทิงอยู่ในพระสัทธรรมข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระสัทธรรมทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วมีพระหฤทัยคงที่ทรงแจกแจงพระสัทธรรมพระองค์ใดทรงหยัดผู้พงทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายจากความกลัวกลับมาร่าเริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพอย่างสูงขอมรณากับญาติโยมทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่จะมาเจริญทานกุศลตรึกนอบน้อมบูชาในการระลึกถึงพระทันบารมีของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็จะได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาด้วยในครั้งนี้เป็นช่วงบ่ายก็จะถวายบูชาดอกไม้ซึ่งเป็นการบูชาความงามพระพุทธคุณบอกว่าการให้การบูชาด้วยดอกไม้เอาดอกไม้เป็นประธานเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมนี่ในวาระที่สองฉะนั้นใครไม่มีดอกไม้ก็นะก็มีนะหยิบได้เลยดอกไม้อยู่ตรงไหนนะจะได้มีส่วนนะถ้าไม่มีก็น้อมระลึกในการที่จะโมทนากุศลหรือดอกไม้ปรุงแต่งดอกไม้ให้อยู่ในใจได้ไม่ได้เอาได้ใช่ไหมทำดอกไม้ให้อยู่ในใจใครมีดอกไม้อยู่ในมือก็ทำดอกไม้ในมือให้เป็นประธานแล้วก็น้อมเอาดอกไม้ทั้งหลายในทั่วไปเดี๋ยว
พระก็จะค่อยๆพรรณนาดอกไม้ทั้งหลายที่อยู่ในป่าที่อยู่ในจักรวาลใช่ไหมเอาที่เราถือเป็นประธานเอาดอกไม้ทั้งหลายที่เราจะปรุงแต่งด้วยจิตที่เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเอามาเป็นบริวารและน้อมยกถวายเป็นพุทธบูชาถามบอกว่าในการให้ดอกไม้เป็นทานเนี่ยในการให้วัตถุภายนอกซึ่งมีประการอยู่10ประการใช่ไหมให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปไร้ที่นอนที่อาศัยประทีป10อย่างพอดีเลยใน10อย่างเนี่ยที่บอกว่าอันนังปานังครังวะทางเนี่ยนะตรงนี้กับมาลาก็คือดอกไม้มาลายานังวิเลปนังตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อมระลึกเอาดอกไม้เป็นประธานเอาของทั้งหลายเป็นบริวารถามว่าการบูชาด้วยดอกไม้จะได้มาซึ่งอะไรจะได้มาซึ่งความงามแห่งพระพุทธคุณไม่ให้ดอกไม้เป็นทานเนี่ยจะได้มาซึ่งความงามแห่งพระพุทธคุณอะไรคือความงามของพระพุทธคุณพระพุทธคุณนั้นมีความงามอยู่3ประการนะ1พระจริยาคุณนะ1พระจริยาคุณพระจริยาคุณซึ่งทรงบำเพ็ญมาบำเพ็ญพระบารมีมานะยอมต้องตึกให้ดีนะตรงนี้นะถ้ากล่าวไว้ในพระจตไตรปิฎกในชาดกเนี่ย550ชาติอันนั้นเป็นความงดงามแห่งพระจริยาคุณที่ทรงบอกมาว่าเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติทรงเป็นอะไรทรงทำอะไรทรงบำเพ็ญพระทานบารมีพระศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขาบารมีฉะนั้นความงามในพระสรีพระจริยาคุณของพระพุทธเจ้านั้นน่ะทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏถ้าจะอุปมาโลกใบนี้นะพระพุทธเจ้านำพระชาติของพระองค์มากล่าว550ชาติท่านอุปมาเอาโลกใบนี้ทั้งใบใช่ไหมในโลกใบนี้กว่าจะปั้นโลกใบนี้ขึ้นมาเป็น1ใบเนี่ยมันก็จะมีเมล็ดฝุ่นเล็กๆๆๆๆรวมกันอยู่ถ้าเราหยิบเมล็ดฝุ่นหยิบมาเลยนะหยิบเมล็ดฝุ่นทีละเม็ดละเม็ดมานับๆๆๆ550เม็ดนั้นเท่ากับ550ชาติที่ทรงนำมากล่าวบอกว่าพระองค์ทำอะไรมาบ้างซึ่งเล็กน้อยมากแต่เมล็ดฝุ่นที่อยู่ในจักรวาลที่อยู่ในแผ่นดินทั้งสิ้นนั้นคือพระชาติที่เหลือที่ไม่ได้ทรงนำมากล่าวมากมายหาประมาณไม่ได้นี่ไงเราจะใช้ความงามของดอกไม้นี่แหละบูชาพระชาติบูชาพระจริยาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้คุณของพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากถ้าจักพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านี่นะ6โมงเช้านี่นะยัน6โมงเย็นต่อจาก6โมงเย็นยัน6โมงเช้าอีกวันหนึ่งสมมุติเนี่ยนะกล่าวรวดอย่างนี้นะก็ไม่สามารถพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าได้แม้แต่ได้เล็กน้อยมากที่มีพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ท่านพรรณนากล่าวพุทธคุณคาถาคือการพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้าในยุคก่อนก็ฟังประนมมือฟังกันด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยความเลื่อมใสด้วยความเชื่อมั่นด้วยการเห็นคุณเขาก็เจริญพุทธานุสติระลึกเห็นคุณของพระบรมศาสดาเป็นไปตามลำดับไม่ส่งจิตออกนอกกันเลยนะโดยมากเป็นอย่างนั้นสมาธิเขาก็ดีจิตเขาก็ตั้งมั่นศรัทธาเขาก็มั่นคงในการระลึกเห็นคุณของพระบรมศาสดาอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ปล่อยให้จิตนั้นน่ะพลากไปจากพระธรรมคำสอนที่พระเถระท่านแสดงเป็นไปตามลำดับพอหลังจากท่านแสดงจบถึง6โมงเช้าก็มี
โยมท่านหนึ่งอยู่ด้านหลังก็สาธุสาธุสาธุอย่างดังเลยทุกคนก็เหลียวไปมองที่ไหนได้เป็นใครเป็นพระราชาที่ปกครองแฟนนั้นพระเถระก็ถามว่ามหาบพิตรว่ามหาบพิตรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็บอกว่ามาตั้งแต่เมื่อ6โมงเย็นนิดหน่อยแล้วก็บอกโอ้โหมหาบพิตรทำสิ่งที่ทำได้ยากบอกยืนประนมมือฟังธรรมโดยไม่ขยับเลยเนี่ยทำได้ยากมากถามว่าใครบ้างที่ทำได้คือยืนประนมมือฟังธรรมโดยไม่เดินไปไหนเลยยืนประนมอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ฟังไม่ขยับขยื่นเนี่ย12ชั่วโมงทีนี้พระราชาก็บอกว่าข้าแต่พระเถระกับผมเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยทำสิ่งที่ทำได้ยากกว่านั้นอีกพระเถระก็ถามว่าท่านทำยังไง12ชั่วโมงเนี่ยโยมไม่เคยส่งจิตไปนอกเลยน้อมฟังพระธรรมตลอดเลยพระเถระก็สาธุสาธุสาธุสามครั้งบอกโอ้โหพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆเราลองดูทำได้ไหมล่ะไม่ยอมพรากจิตออกจากพระธรรมคำสอนเลยน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยตัดสิ่งข้างนอกหมดเลยขณะนี้เป็นพระราชานะไม่ใช่เป็นอย่างเราซึ่งมีทรัพย์ซึ่งคอยห่วงกังวลเล็กน้อยเพียงแค่นี้อันนี้พระราชาต้องดูแลประชากรทั้งแผ่นดินนะต้องดูสุขทุกข์บำรุงต้องดูสุขดูทุกข์ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยท่านยังตัดภาระทางใจได้แล้วก็น้อมฟังพระธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันนั้นเป็นอะไรเป็นแรงกระตุ้นเตือนเพราะศรัทธาไงท่านก็บอกว่าขนาดฟัง12ชั่วโมงโยมยังไม่อิ่มเลยพระคุณเจ้าช่วยอุปมาคุณของพระบรมศาสดาให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมพระเถระก็บอกว่าธรรมะพุทธคุณเนี่ยที่โยมที่อาตมานำมากล่าวในวันนี้ถ้าจะอุปมาเนี่ยก็เหมือนกับมีบุรุษคนหนึ่งไปเกี่ยวข้าวสาลีหนึ่งรวงข้าวสาลีหนึ่งรวงนั้นทำนับเมล็ดข้าวในรวงหนึ่งนั้นน่ะนั่นแหละคือพุทธคุณคาถาที่กล่าวในคืนนี้ทั้งหมดแต่เมล็ดข้าวที่เหลือที่อยู่ในโลกใบนี้นั้นคือพุทธคุณของพระเจ้าที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้นำมากล่าวยิ่งใหญ่ไหมล่ะเยอะแยะไหมทีนี้บอกว่าท่านก็สาธุสาธุสาธุอีกบอกช่วยอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหน่อยได้ไหมพระเถระก็บอกพุทธคุณคาถาที่อาตมานำมากล่าวในคืนนี้อุปมาเหมือนกับเข็มเอาก้นเข็มจุ่มลงไปในมหาสมุทรน้ำที่วิ่งลอดมหาสมุทรที่วิ่งลอดในรูเข็มนั่นแหละเท่ากับพุทธคุณคาถาที่อาตมากล่าว12ชั่วโมงแต่น้ำที่ไหลในมหาสมุทรที่ไม่ได้วิ่งลอดรูเข็มที่เหลือนั่นแหละคือคุณของพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้นำมากล่าวที่ยังเหลือท่านก็สาธุสาธุสาธุอีกบอกช่วยอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกได้ไหมท่านก็บอกว่านกแอ่นลมเนี่ยมันบินขึ้นไปบนอากาศหางและปลีกที่ต้องลมกระทบกับลมนั่นแหละคือพุทธคุณที่อาตมาภาพนำมากล่าวในวันนี้ใน12ชั่วโมงนี้แต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอากาศทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่านี่ไงวันนี้เรานำดอกไม้มาถือเพื่อจะบูชาความงามของพระจริยาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมากมายกลายกรองนะกล่าวยังไงก็ไม่หมดตายไปอีกล้านล้านอัตภาพก็กล่าวคุณของพระศาสดาไม่จบไม่สิ้นและพระสรีระคุณพระสรีระคุณนี่มีความงามมากถ้านำมากล่าวอีกก็ในลัคนาสูตรก็ดีในพรหมายุสูตรก็ดีหรือในคัมภีร์ต่างๆที่พรรณนาความงดงามของพระมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะอีก80ซึ่งปัจจุบันนายช่างก็มาปั้นเป็นพระพุทธรูปให้เป็นอุเทสิกาเจดีย์จักได้ให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพระบรมศาสดามีพระรูปลักษณะอย่างนี้แต่ใครเลยจะปั้นให้เหมือนยากนั่นคือความงามของพระสรีระคุณที่ได้มาจากพระจริยาคุณซึ่งบำเพ็ญมาอย่างยาวไกล
ทีนี้ในรูปขันธ์ก็ยังมีกลุ่มนามธรรมที่โลดแล่นในกระแสจิตใจของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเขาเรียกพระพุทธคุณหรือคุณนะคุณซึ่งประดับไปด้วยเวนิกธรรม18พุทธญาณ14เวสาลัชญาณ4พระทศวรญาณ10อาสาธารณญาณ6มีสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาบัติญาณอาสยานุสยญาณแล้วก็ยมกะปาฏิหาริยญาณเป็นต้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่มากในวันที่พระบรมศาสดาแสดงยมกะปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาทำที่จงกรมนะลาดที่จงกรมเนี่ยหมื่นจักรวาลในชาติเขตของพระองค์เนี่ยนะทำเป็นลานจงกรมมายาวขนาดนั้นและพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปเดินจงกรมฉะนั้นพุทธเจ้าจักชำนาญทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้แหละในวันนี้เราจักเอาความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายเพื่อบูชาความงดงามของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็ให้เราหลับตาลืมตาตั้งจิตในการที่จักบูชาโดยการนำเอาดอกไม้นะจักบูชาพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราตั้งใจแล้วก็ระลึกตามนะไม่ต้องว่าตามแล้วน้อมหลับตาลืมตาแล้วแต่อัธยาศัยแต่ทำจิตให้เป็นกุศลว่าวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะถล่มสะเทือนพังทลายไปณบัดนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ดีหรือร้ายอย่างไรก็แล้วแต่ในวันนี้ข้าพเจ้าจักให้กุศลจิตเท่านั้นเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าจะให้จิตเป็นไปกับศรัทธาอย่างมั่นคงเป็นไปกับความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเป็นไปกับความเพียรในการประคองจิตให้เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับสติที่ตามระลึกเห็นคุณของพระศาสดาให้มีสมาธิที่ตั้งมั่นมีปัญญาเห็นคุณของพระศาสดาก็ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำเอาดอกไม้ที่อยู่ในมือของข้าพเจ้าที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าเพื่อจะนอบน้อมบูชาของพระศาสดาข้าพเจ้านั้นขอเอาบรรดาดอกไม้ที่เกิดบนบกเอาดอกไม้ที่อยู่ในมือข้าพเจ้าเป็นตัวแทนแห่งดอกไม้ที่เกิดในบกที่เกิดในน้ำที่มีกลิ่นหอมและมีกลิ่นไม่หอมที่ผลิบานแล้วในจักรวาลเหล่านั้นบรรดาดอกไม้ที่ผลิบานแล้วในหมู่มนุษย์ในสระในอุทยานในบึงทั้งหลายไม่ใช่น้อยในป่าใหญ่ในสระทั้ง7ในป่าหิมพานต์เหล่านั้นในทวีปน้อย 2,000 ในทวีปใหญ่ทั้ง4คือปุพพวิเทหรือคือชมพูทวีปปุพพวิเทหาทวีปอุตระกุรุทวีปอัปปาระโคยานทวีปแล้วก็ทวีปน้อย 2,000 ที่เขาบริพันธ์7ลูกที่เขาพระสุเมนอันสูงสุดเป็นตัวแทนแห่งดอกโกมุตดอกอุบลเป็นต้นในภพของนาคทั้งหลายและเป็นตัวแทนแห่งดอกแคฝอยเป็นต้นในที่อยู่ของพวกอสูรทั้งหลายเป็นตัวแทนแห่งดอกไม้ทิพนานาชนิดเช่นดอกปริชาติในหมู่เทวดาดอกไม้ที่เกิดบนแผ่นดินที่ผลิบานแล้วในที่หลายแห่งมีอย่างนี้เป็นต้นคือดอกจำปาดอกเข็มดอกกระทุ่มดอกกระทิงดอกบุญนาคดอกเกตดอกมะลิลาดอกมะลิซ้อนดอกสาละดอกทองหลางใบมนและดอกแคฝอยดอกราชพฤกษ์ดอกอโศกดอกกัญญิกาดอกพิกุลดอกบัวหลวงดอกบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวแดงกลิ่นหอมดีเป็นตัวแทนเห็นต้นไม้เหล่านี้และเหล่าอื่นทั้งที่มีเครือวันที่มีดอกบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมมีสัมผัสสบายหลากสีนานาพันธุ์ข้าพเจ้าขอนำเอาดอกต้นไม้เหล่านั้นแล้วก็
ดอกสีที่งดงามดอกไม้นานาพันธุ์มีสีเขียวแก่งดงามมีสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวสีแสดบานสะพรั่งภูเขาหิมพานต์บ่อเกิดแห่งรัตนะย่อมงดงามด้วยสายน้ำที่ไหลจากภูเขาทั้งหลายตามแนวป่าที่มีดอกไม้นานาพันธุ์เหล่านั้นป่านั้นโปรยปรายไปด้วยเกสรและละอองดอกไม้ทั้งหลายหมู่แมลงผู้บินว่อนร้องเรียกเบิกบานมีกลิ่นหอมแห่งดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้นในที่นั้นมีฝูงนกสวยงามส่งเสียงร้องอย่างไพเราะขันครูที่ต้นไม้มีดอกบานสะพรั่งตามฤดูกาลในที่ที่มีภูเขาทั้งหลายเสียงดังคืนคร่ำเพราะน้ำตกที่ไหลลงตามทางฟังแล้วเหมือนเสียงดนตรีทิพย์ที่ประกอบด้วยองค์ห้าที่ภูเขาเหล่านั้นมีหมู่กินระกินนอนประดับร่างกายเรียบร้อยพากันฟ้อนลำขับร้องประสานเสียงบรรเลงเพลงเหมือนเหล่านางอัปสรในหมู่เทวดาฉะนั้นในป่าหิมพานต์ที่มีภูเขาหลายลูกส่องแสงชดช่วงเหมือนมีเปลวไฟก็ยามราตรีในป่านั้นไม่จำเป็นต้องตามประทีปทางที่น้ำตกลงมามองเห็นเหมือนแสงประกายแก้วมุกดาเป็นต้นเหล่านี้ข้าพเจ้าขอนำเอาดอกไม้ขอนำเอาต้นไม้มีต้นกฤษณาต้นกระบูนต้นจันแดงและฝูงนกทั้งหลายที่ส่งเสียงร้องเหล่านั้นข้าพเจ้าขอนำเอาดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายที่อยู่ในภพต่างๆอยู่ในกามภพและอยู่ในรูปภพเพื่อมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาขอนำสิ่งเหล่านั้นมาบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระปณิธานครั้งแรกของพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ใครๆไม่พึงคิดด้วยสิ่งของทั้งปวงที่มีอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นอันหนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาสถานที่บำเพ็ญพระบารมี10ประการอุปบารมี10และปรมัตถบารมี10อันสูงสุดต่อจากนั้นขอบูชาสถานที่ประสูติในป่าสารวันอันงดงามแห่งสุดท้ายข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากที่กระทำแล้วด้วยความเพียรตลอด6พรรษาขอนอบน้อมอปราชิตบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและบูชาพระพุทธคุณทั้งหลายเช่นเดียวกันด้วยดอกไม้ที่อยู่ในมือและดอกไม้ในจักรวาลเหล่านั้นข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธญาณ14เวนิกธรรม18พระทศพลญาณ10จตุเวสาลัชญาณ4อันสูงสุดอาสยานุสยญาณอินทรียปโรปริยติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณพระสัพพัญญุตญาณมหากรุณาสมาปัตติญาณและอนาวรณญาณจัดเป็นอาสาธารณญาณ6ประการนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาดอกไม้ที่อยู่ในมือและดอกไม้ทั้งหลายในจักรวาลเพื่อนอบน้อมบูชาพยานเหล่านั้นต่อจากนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วตลอด7สัปดาห์และสถานที่อันประเสริฐที่พรหมทูลเชิญแสดงพระสัทธรรมข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีและขอบูชาสถานที่เป็นที่ประทับอยู่ในเวรุวนารามที่กรุงราชคฤห์ต่อแต่นั้นพระเชตวันอันน่ารื่นรมย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเว้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประทับอยู่นานและขอบูชาสถานที่แสดงยมกะปาฏิหาริย์ที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกเหล่าอื่นข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาสักการะทั้งหลายเหล่านี้บูชาสถานที่ทรงแสดงอภิธรรมปิฎก7คัมภีร์ที่ควงไม้ปาริชาติและสถานที่เสด็จลงจากเทวโลกที่ประตูสังกัสสนครต่อจากนั้นสถานที่ทรงแสดงมหาสมัยสูตรในป่าหิมพานต์สถานที่เหล่านี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจอย่างสูงสุดข้าพเจ้าขอบูชาพระไตรปิฎกที่รวบรวมพระธรรมขันธ์ไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวมานี้
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสถานที่ระหว่างไม้สาระทั้งคู่ที่หมู่มัลลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งกรุงกุสินาราอันเป็นสถานที่พระบรมศาสดาสละพระชนมายุสังขารแก่พญามารพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญภักดิ์บำเพ็ญกิจที่ทรงกระทำแล้วตั้งแต่ตั้งความปรารถนาทั้งหมดสำเร็จลุล่วงโดยไม่มีส่วนเหลือทรงเป็นผู้สิ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะปรินิพานแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่ทรงทำกิจเสร็จแล้วปรินิพานไปอย่างนี้พระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายยังคงอยู่นานไม่ได้ดับไปแม้แต่น้อยธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วพระธาตุอันเกิดจากสรีระของเราจะอยู่เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปอปราชิตบัลลังก์พระโพธิพฤกษ์อันสูงสุดสถานที่สำคัญจักอยู่เป็นศาสดาเมื่อเราล่วงลับไปพระมหามุนีทรงอนุญาตไว้ดังนี้เราอนุญาตให้ตั้งพระธาตุพระโพธิพฤกษ์ที่ควรบูชาและหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานไว้ในฐานะแห่งเราเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลผู้ที่เรียนพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาเพราะฉะนั้นพระข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธาตุของพระพุทธชินเจ้าขนาดเท่าเม็ดพันผักกาดที่แผ่ไปในจักรวาลอย่างไม่มีเหลือข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาโพธิพฤกษ์ทั้งปวงที่นำสืบๆกันมาแล้วจากมหาโพธิพฤกษ์ต้นไม้แห่งชัยชนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาบริโภคเจดีย์ทั้งปวงมีบาตรจีวรเป็นต้นที่พุทธเจ้าทรงใช้สอยแล้วไม่ว่าสถานที่ใดๆซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าทรงบรรทมประทับนั่งเสด็จจงกรมหรือประทับลอยพระบาทไว้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำเอาดอกไม้เหล่านี้พร้อมทั้งดอกไม้ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นขอนอบน้อมบูชาข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระปฏิมาทั้งหมดที่เขาให้ในช่างสร้างเขาไว้เพื่อให้ชนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระบรมศาสดามีพระรูปอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสงฆ์เจ้าที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลทั้งสิ้นสาธุสาธุสาธุ